คืนนี้หวานหวานนะครับเพราะว่าไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วเจ้าภาพใจดีจัดให้มีลำวงสนุกสนานกันสวัสดีพี่แอดเฮ้ยผมรู้สโลแกนคุณเนี่ยถึงผมจะไม่หล่อแต่หัวใจผมหล่อมากเลยผมจำได้เจอกันทุกงานเนี่ยนั่นพอผมจำสโลแกนได้ใส่นายโคตรได้เลยว่ะแหวกซะอีกแหวกแนวซะอีกระวังบันไดดีกว่าเชื่อพี่ระวังบันไดดีกว่าแหมเฮ้ยเข้าใจหยอกใช่ไหมเอาให้ปลอดภัยก่อนดีกว่าเชื่อค่อยๆลงค่อยๆลงแหมผมว่าแล้วทำไมคณะนางรำขวัญใจต่างกรมกระดี้กระด้ากันใหญ่เลยใช่แหมเจอเขาเรียกเจอเด็ดไอดอลนี่เองนะครับเด็ดไอดอลเล่นกินน้อยเล่นใหญ่รอบนี้หมดรอบใช้เสียงประชาสัมพันธ์ตามหาคณะแม่ครัวหลังจากที่เราตกลงพูดคุยกันไปแล้วว่าค่ำคืนนี้หลังจากจบรอบหวานต้องจัดรอบพิเศษให้กับแม่ครัวพิเศษอย่างน้อยหนึ่งรอบครับนะครับผมถ้าแม่ครัวได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับเดินเข้ามาขยับเข้ามาใกล้ๆขึ้นมาเลยก็ได้ด้านบนเวทีนะครับต้อนรับก็ได้ครับผมต้อนรับแม่ครัวทุกแผนกนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนกหุงข้าวแผนกล้างจานแผนกหั่นหมูแผนกยำเนื้อนี่สำคัญเลยนะครับยำเนื้อด้วยตอนที่ไปกินข้าวโดนแม่ครัวแซงว่าไอ้หนุ่มกระเกงทำไมยับไม่รีบบ้างแล้วบอกว่ามันก็ยับพอกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้แหละโอ้ยไม่ใช่นะถึงไม่ใช่แต่ก็เจ็บเพราะเราเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวสนุกสนานด้วยกันนะครับเดี๋ยวจบจากรอบนี้ผมจะเผาเวทีแล้วครับใจเย็นๆแม่ครัวโอเคแม่ครัวมาครับแม่ครัวรอบนี้จัดพิเศษนะครับอาบรรดาแม่ครัวด้วยนะครับทีมงานคนช่วยล้างจานด้วยแล้วก็อาบทีมงานเลี้ยงแขกแล้วก็ทุกทีมงานนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในงานมงคลวิวาของทั้งบ่าวสาวในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเหนื่อยกันมาแล้วเนี่ยก็อยากให้สนุกสนานบนฟอร์มเวทีลำวงด้วยกันนะครับนี่ไงเจ้าของโลโก้ปลากระป๋อง3แม่ครัวไงนี่มีสามแม่ครัวดูคุณพี่ทำหน้าแหมแกอย่าแซวฉันนะครับผมนะเหมือนจะอยู่ไกลไม่เป็นไรนะครับในระหว่างนี้แม่ครัวได้ยินเสียงเดินลำมาจากครัวเลยก็ได้นะครับสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีวิ่งมันก็ได้ครับผมฟอร์นี้เอาใจแม่ครัวเป็นพิเศษตั้งต้นกันในจังหวะรำวงกันก่อนเลยจ้าเชิญเลยครับผมแม่ครัวครับยับเลยนะจ้าจบนะยับเลยนะโอเคยับใช่ไหมชุมพงศ์ปิดไมค์เลยกูขับไปกันเลยเสิร์ฟเลย
บ่อยครับผมได้ฤดูชักว่าวแล้วนะครับผมนะทำนาที่ลมหมดแล้วลมหมดแล้วเลยครับผมนะผมไม่รู้ที่ไรนะผมลงนาจ้องจะไปชักว่าวอย่างเดียวเลยผมเห็นการลงนะครับผมนะหมดรอบเคลียร์พื้นที่กันไปนะครับมีอะไรฮะโอ้ no เราไม่ได้ครับร้องโอ้โหปวดใจกับแกจริงๆเจอกันทุกทีนะก็ขอเพลงแต่ละเพลงนะบิ๊กแอสอย่างนี้โปเตโต้อย่างนี้บอดี้สแลมอย่างนี้ถูกพ่อคุณเอ้ยผมแล้วปวดใจกับแกจริงๆเลยนะครับผมนะเลยแม่เมื่อกี้ผมถึงไหนได้ลืมเลยนี่ดูงานเราดีกว่านะครับมีคำสั่งมาจากทางบ้านเจ้าภาพนะครับเสียงคำสั่งจ่าหน้าซองมานะครับแต่ว่าในซองไม่ได้มีตังค์นะครับหรือว่าใครขโมยไประหว่างทางผมก็ไม่รู้แล้วไม่มีนะครับผมนะบอกว่าขอเพลงล่องใต้สองรอบในความเข้าใจของผมก็น่าจะประมาณว่าคืนนี้ต้องมีล่องใต้ให้ได้ร่วมสนุกกันอย่างน้อยสองรอบเข้าใจถูกนะครับคงไม่ใช่ขอมาแล้วให้ต่อกันสองรอบสองเพลงติดไม่ใช่นะเข้าใจตามนี้นะครับคืนนี้มีล่องใต้ให้ได้ร่วมสนุกกันอย่างน้อยสองรอบเดี๋ยวตั้งต้นรอบนี้ให้เลยนะครับเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวบ้านในดอยกันแต่ในระหว่างนี้ขออนุญาตสักสองนาทีนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดตามที่ทางคณะกรรมการได้ฝากกันไว้นะครับซึ่งก็เป็นบ้านวัดใกล้เรือนเคียงของเราที่เองครับเป็นงานประจำปีของวัดธรรมรังสีตำบลหนองพับอำเภอเมืองเพชรบุรีของเรานะครับงานจะมีในวันที่11ถึง14มีนาคมใกล้แล้วนะครับผม4วัน4คืนด้วยกันแล้วก็มีรำวงย้อนยุคให้สนุกสนานทุกค่ำคืนนะครับ4วัน4คืนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราแจ๊สมินแบนด์3คืนแรก11 12 13พร้อมกับคณะนางรำคืนละ4คณะ4เวทีนะครับ11มีนาอยู่กับน้องโบอยู่กับลุงนภาเพชรสุภาแล้วก็พรพรมเมืองเพชร12มีนาอยู่กับน้องโบอยู่กับลุงนภาเพชรสุภาแล้วก็เพิ่นพิษดวงจินดานะครับ13มีนาอยู่กับน้องโบอยู่กับลุงนภาเพชรสุภาแล้วก็ดาวจรัสแสงส่วนคืนสุดท้ายของงาน14มีนาหน้าที่กองเชียร์เป็นของบังคุดเพชรโปรโมชั่นพร้อมคณะนางรำสาวสวย3คณะ3เวทีน้องโบนภาพรลุงนภาเมืองเพชรแล้วก็พรพรมเมืองเพชรนะครับฝากกันไว้ด้วยงานประจำปีของวัดธรรมรังสี11 12 13 14มีนาใกล้จะถึงแล้วยังไงก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลร่วมสนุกกันนะครับเอาละครับจัดเอาใจทีมงานบ้านเจ้าภาพกันก่อนเลยนะครับบอกว่าคืนนี้อย่างน้อย2รอบจัดไปก่อน1รอบกับชวนพี่ล่องใต้จ้าI'm not afraid to die.
จริงๆแล้วว่าไม่ต้องรอให้เดือนๆก็ได้นะครับเพลงสตริงร่วมสมัยก็สามารถจัดเอาใจกันได้อยู่แล้วแต่ว่าแม้เราจะสลับมาเป็นบทเพลงสตริงร่วมสมัยแต่ว่าเราอย่างก็ไม่ทิ้งบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคนะครับแบ่งปันความสุขกันไปเพราะว่านอกจากวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วแอนเห็นว่ามีวิลลักนางลำนะครับไม่ว่าจะเป็นของบ้านนายดอนน้องขนานเองที่ตั้งตารอคอยที่จะร่วมสนุกไล่ลำกันด้านบนเวทีแล้วก็ยังมีแฟนๆนักลำที่ติดตามมาร่วมสนุกจากหลายๆสถานที่ต่างจังหวัดต่างอำเภอเยอะแยะมากมายไปเลยค่ำคืนนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทางครอบครัวของท่านเจ้าภาพด้วยที่ได้จัดหาลำวงให้ทุกคนได้พบปะพบเจอแล้วก็ได้สนุกสนานกันนะครับยังคงสลับแบ่งปันกันไปก่อนรอบต่อรอบกันก่อนนะลูกทุ่งย้อนยุครอบหนึ่งแล้วก็บทเพลงสตริงร่วมสมัยรอบหนึ่งหมดรอบก็ใช้เวลานี้โฆษณาประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดกันไว้สักรอบละงานก็ยังดีนะครับให้น้องๆนางรำได้กลับเข้ามาประจำที่ดื่มน้ำดื่มท่ากันสักแป๊บหนึ่งนะครับในรอบนี้ก็จะเชื้อเชิญไปร่วมเที่ยวงานประจำปีของวัดบุญทวีหรือว่าวัดถ้ำแกลบนะครับในระหว่างวันที่15ถึง19มีนาคมงานมีด้วยกันทั้งหมดนับแล้ว5วัน5คืนนะครับมีลำวงย้อนยุคให้สนุกสนานกันทุกค่ำคืนคณะนางรำสาวสวยไปรวมอยู่ที่นั่นคืนละ4คณะ4เวทีด้วยกันนะครับในส่วนของหน้าที่กองเชียร์นะครับพวกเราจะบินแบนประจำการอยู่ที่นั่น4คืนแรก15 16 17 18ส่วนคืนสุดท้ายของงาน19มีนาเป็นหน้าที่ของมังคุดเพชรโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวดูรายชื่อนางรำกันสักนิดหนึ่งนะครับคืนแรก15อยู่กับพรพรมอยู่กับน้องโบเพชรโสภาแล้วก็ขวัญใจทันตรง16อยู่กับพรพรมรุ่งนภาแก้วสีเพชรและก็จันดารานะครับ17มีพรพรมเมืองเพชรมีเพชรโสภามีน้องโบมีขวัญใจทันตรง18มีพรพรมเมืองเพชรมีรุ่งนภามีดาวจันทร์แสงแล้วก็สนุน้อยบ้านนาส่วนคืนสุดท้าย19มีนาอยู่กับพรพรมชมพูนุชน้องโบแล้วก็เพลินพิษวงจินดานะครับยังไงก็อยู่ใกล้ๆนี่เองวัดถ้ำแกลบหรือว่าวัดบุญทวีนี่ตอนนั้นเขาเรียกเขาหลวงนะเลยเขาวังไปเลยเป็นชมะตรงผ่านสนามกีฬาดอนคานไปก็ถึงงานแล้วนะครับยังไงก็ไปร่วมทำบุญในงานประจำปีแล้วก็ไปสนุกสนานกันบนเวทีลำวงนะครับแล้วครับรอบนี้ถึงคิวของแฟนๆนักลำย้อนยุคที่จะขึ้นมาสนุกสนานกันด้านบนเวทีนะครับจังหวะตะลุมกันบ้างคืนนี้ยังไม่ได้เต้นตะลุมกันเลยนะครับเต้นจังหวะตะลุมด้วยกันกับแม่สะเดาบ้านนาครับThank you.
Thank you.
จ้าด้วยมาจากกัมพูชาเนี่ยใช่เหรอแต่งตัว